วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่450แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มแซ่บกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นพริกขี้หนูสวนสีเขียวกระเทียมไทยผักชีใบสะระแหน่ใบโหระพาน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือไทยน้ำปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนวางแผ่นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยเรดโอ๊กแตงกวาแครอทผักชีฝรั่งใบสะระแหน่หมูยอหมูสับรวนจับแผ่นแป้งม้วนให้แน่นหั่นครึ่งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแซ่บเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บอย่างก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วล่ะค่ะนอกจากอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติแล้วยังทำง่ายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้9ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่27บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่3บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว